สําหรับการสัญหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสอสอทอหรือไทย P.B.S. ทั้ง5คนก็รับทราบผลออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการสัญหาจากนี้ไปก็คงจะมีภารกิจที่รออยู่เรื่องการทํางานตามพันธกิจความเป็นสื่อสาธารณะค่ะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสอสอทอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายสอส,อสอทอ .5 คนดังนี้ค่ะด้านการบริหารจัดการองค์กรเปิดสรรหาสองตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกก็คือนายอนุสรธรรมใจและนายอนนท์สนิทวงศ์ณอยุทยาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนา ชุมชนหรือท้องถิ่นการเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนสามตำแหน่งคือนายเจิมศักดิ์ปินทองนายบุญเลิศคทายุทธเดชและนางสาอุสาสินีริ้วทองการเปิดรับสมัครสัญหากรรมการนโยบายครั้งนี้เปิดรับตําตำแหน่งเพื่อคัดเลือกมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมหลังจากครบวาระ4ปี ความท้าทายจากนี้ก็คือการทำหน้าที่ขับเคลื่อนสื่อเพื่อสังคมตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการก่อตั้งสื่อสาธารณะค่ะก็คาดหวังว่าคณะกรรมการที่เราคัดเลือกมาใหม่ทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับน่าจะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับไทยพีบีเอสเนี่ยไปในทิศท,ทางที่เป็นไป,นปนตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งไทยพีบีเอสนะครับที่มีมามากกว่า12ปีแล้วนะครับ ความท้าทายคเราอนนี้เราก็อยู่ในคําถามที่เราถามนะครับว่าว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องว่างความแตกต่างความคิดของคนในสังคมนะครับรวมถึงภาวะ,อะของโรคระบาดท,ที่จะมีผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คิดว่ากรรมการนโยบายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็คงจะมาช่วยกันที่จะทําหน้าที่นะครับให้ขับเคลื่อนนะครับไทย PBS เนี่ยนะ สื่อสาธารณะเนี่ยนะครับจะช่วยให้สังคมไทยเนี่ยเราสามารถที่จะฝ่าพ้นนะครับวิกฤตในครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการมากเป็นครั้งประวัติศาสตร์54คนค่ะเท่าที่เคยเปิดรับสมัครขาดคุณสมบัติ1คนเปิดให้ทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ตอบคำถามจากคณะกรรมการตลอด2วันที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ทำหน้าที่คัดเลือกมาจากองค์กรสื่อภาคประชาสังคมหน่วยงานราชการต่างๆจาก15หน่วยงานจากนี้จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายสสทให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ